รรมกำหนดรู้กฎแห่งกรรมระลึกชาติได้ด้วยกรรมฐานขอเจริญพรพี่น้องที่รักตลอดกระทั่งอุบาสกอุบาสิกาบรรพชิตและคฤหัสถ์วันนี้เป็นวันพระขึ้น15ค่ำที่ได้วาระเวลาไปตามลำดับที่อาตมาได้กล่าวย้ำเติมเสริมแต่งมานานแล้วว่าขอให้ญาติโยมได้ปฏิบัติโดยต่อเนื่องการเจริญกุศลให้ครบวงจรของชีวิตการเจริญสติปัฏฐาน4นี้เป็นการเจริญกุศลให้ครบวงจรของชีวิตด้วยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่เป็นวงจรต้นผ่านวงจรที่2คือเวทนาต้องเป็นด้วยกันทุกคนด้านกายด้านเวทนามันก็เกิดโดยธรรมชาติเท่านั้นมันก็ต้องมีเวทนาโดยไม่สามารถจะบังคับบัญชาได้ก็เรียกว่าเวทนามีอยู่แล้วทุกคนแต่ปัญหามันมีอยู่ว่าเราต้องมีสติกำหนดรู้ได้ว่าเวทนาที่เกิดขึ้นด้วยความดีใจเสียใจโกรธเมื่อยโสมนัสหรือโทมนัสทั้งความเสียใจและดีใจปวดรวดร้าวในด้านกายและใจไม่สามารถจะอดทนได้ด้วยภาคตรากตรำและลำบากตลอดกระทั่งทนความเจ็บใจในจิตใจของเราได้เหล่านี้เรียกว่าเวทนาทั้งนั้นปวดเมื่อยทั่วสกลกายก็เรียกว่าเวทนาไม่มีใครที่จะไม่ปวดไม่เมื่อยเป็นด้วยกันทุกคนแต่ใครหนอจะรู้จักคำว่าอดทนและกำหนดได้ตั้งสติไว้ให้มีความอดทนในชีวิตเขาเหล่านั้นได้นี่ธรรมชาติที่ครบวงจรข้อที่สองความโสมนัสความดีใจและเสียใจเป็นของคู่กันมันมีมืดแล้วมันก็มีสว่างก็เป็นของคู่กันเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์มันก็เป็นของคู่กันเดี๋ยวก็ไม่สบายใจไม่สบายกายเดี๋ยวสบายใจสบายกายมันก็เป็นของคู่กันเดี๋ยวเกิดทุกข์เกิดยากเกิดลำบากตลอดรายการมันก็เกิดผลโดยธรรมชาติของเขาเหล่านั้นด้วยกันทุกคนไม่มีใครพลาดไปได้จากที่กล่าวนี้จิตตานุปัสสนาวงจรครบข้อที่สามก็จิตเป็นธรรมชาติเช่นนี้มันไม่มีตัวตนที่จะคลำได้แล้วก็บอกเหตุการณ์อะไรได้แต่ประการใดมันเป็นอารมณ์ของเรานั่นเองเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวกลุ้มเดี๋ยวก็ไม่กลุ้มเดี๋ยวก็เหนื่อยเดี๋ยวก็ดีใจเสียใจจิตเป็นธรรมชาติต้องคิดอยู่ตลอดรายการจนกว่าจะหลับไปด้วยกันในเมื่อเรายังไม่หลับยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ณบัดนี้มันก็จะต้องมีทุกข์มีสุขควบกันไปตลอดรายการก็ต้องตั้งสติไว้เท่านั้นนี่เป็นวงจรวงจรข้อที่4สรุปปัญหาชีวิตก็คือธรรมานุปัสสนากุศลหรืออกุศลที่เราทำนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลกรรมที่เราต้องย้อมใจให้เชื่อมชมเมื่อครั้งอดีตที่ผ่านมานั้นก็เรียกว่าเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าเรามีสติสัมปชัญญะมีธรรมะประจำจิตประจำใจแล้วเราก็รู้ด้วยว่าที่เราทำนั้นเป็นกุศลหรือทำแล้วเป็นอกุศลกรรมจะต้องใช้เวรใช้กรรมและรู้จักการกระทำในปัจจุบันของเราขึ้นได้ก็อยู่ที่ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นบทวิจัยประเมินผลในชีวิตเป็นข้อที่4ของการเจริญสติปัฏฐานสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบเพราะฉะนั้นสัมมาสติสัมมาสมาธิคือมรรค8เป็นข้อที่7ที่8ของมรรคมีองค์8นั้นพระพุทธเจ้าพบของจริงแล้วก็เอามาสอนเราพระพุทธเจ้าไปหามายากลำบากเอามาตั้งเป็นหลักสูตรแล้วก็เอามาให้เรา
มีอยู่แล้วยังทำกันไม่ได้อีกยังไม่สนใจจะทำยังไม่สนใจปฏิบัติพระพุทธเจ้าหามาได้ยากกว่าจะทนทุกข์ทรมานในทุกขกิริยาถึง6ปีแล้วก็ไปลำบากในอรันราวป่าถึง6ปีกว่าจะสำเร็จสัมโพธิญาณสำเร็จมรรคผลกว่าจะสืบสาวหาเหตุผลในอริยสัจ4ก็ใช้เวลานานถึง6ปีสำเร็จในวันวิสาขบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีหลักมีตำราให้เราแล้วเราก็ยังไม่ปฏิบัติตามถ้าเรายังคลำอยู่ก็ไม่รู้เลยว่าจะสำเร็จกันตรงไหนว่าธรรมะอยู่ตรงไหนแล้วก็จะแย่กว่านี้มากจนกระทั่งมีตำรับตำราที่พระพุทธเจ้าให้และสอนเรามาแล้วทั้งสั่งทั้งสอนเราก็ยังไม่ทำกันอีกหรือประการใดแม้แต่ไตรสิกขา3ศีลสมาธิปัญญาเราก็ยังไม่ปฏิบัติอีกขาดสติสัมปชัญญะจิตก็ไม่มีธรรมะศีลที่เราคิดว่าเรารับไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เราก็เป็นคนมีศีลแล้วไม่จริงใครก็รับโดยเอาปากรับได้ก็ว่ากันไปตามบทเพลงแต่ภาคปฏิบัติไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วจิตจะมีธรรมะหรือเมื่อจิตไม่มีธรรมะแล้วการปฏิบัติก็เลอะเทอะขาดสติสัมปชัญญะจึงต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตขาดสติสัมปชัญญะจึงได้เห็นแก่ตัวเบียดเบียนทรัพย์เขาได้จะเอาเสียไม่เอาด้วยคนประเภทไร้ศีลธรรมนี่แหละเพราะขาดสติตัวเดียวเท่านั้นเองคือศีลขาดสติแม้มีสตังก็ช่วยอะไรไม่ได้ขาดสติสัมปชัญญะที่เราพูดมานานไม่มีสติแต่เป็นคนมีสตังก็ใช้ไม่ได้บางคนมีสตางแต่ไม่มีสติมันก็เลอะเทอะเปรอะเปื้อนตลอดรายการทุกโทมนัสอยู่ตลอดสตางก็ช่วยไม่ได้เงินทองก็ช่วยไม่ได้เราท่านทั้งหลายเอาสติสัมปชัญญะเป็นตัวกำหนดจิตเป็นตัวช่วยชีวิตของเราให้เดินทางได้ไม่พลาดผิดเดินทางด้วยความถูกต้องตรงนี้ถึงจะเป็นเรื่องที่มีเหตุผลท่านทั้งหลายจะอวดรู้อวดดีว่าเรามีสตางค์แต่ท่านมีสติหรือเปล่านี่แหละถึงเบียดเบียนตัวเองเสียไม่เอากับใครเอารัดเอาเปรียบตลอดรายการนี่แหละขาดสติมันจึงได้มีจิตอกุศลกรรมร่วมประเวณีกันหน้าบัดสีในสังคมของคนไทยเรียกว่ากาเมสุมิจฉาจารเป็นต้นมันก็เกิดขึ้นในลักษณะอาการของเขาอย่างนั้นบางคนเยี่ยงสัตว์ป่าบางคนเยี่ยงเดรัจฉานบางคนขาดมนุษย์ในจิตใสใจสะอาดมันก็เป็นได้อย่างนั้นหลอกลวงโลกหวังเอาลาภหลอกได้ชัดเจนล่อหลอกล้างสมองได้ชัดเจนมากโกหกได้แนบเนียนมากคนที่ขาดสติเนี่ยโกหกได้อย่างแนบเนียนคนมันไร้คุณธรรมขาดคุณภาพในเมื่อไม่มีคุณภาพเช่นนี้แล้วไหนเลยเล่าคุณธรรมจะมีราคาค่างวดกวดขันในชีวิตของตนเองมันก็ไม่มีราคาไม่มีหน้ามีตาไม่มีทรัพย์ชื่อเสียงความรักก็หลอกลวงกันได้ง่ายดื่มสุรายาเมาเดิน3ขา4ขาไปตามสภาพไม่มียางอายไร้สติขาดหิริโอตัปปะนั่นคือขาดธรรมะนั่นเองมีสติสัมปชัญญะสำรวมระวังนั่นแหละกรรมฐานเพราะฉะนั้นจึงควรสำรวมสังวรระวัง
มีสติอยู่ที่จิตสัมปชัญญะอยู่ในข้อคิดทำให้มีความคิดดีมีแหล่งวิชาและปัญญามีแหล่งหลั่งไหลเข้ามาสู่จิตคือสติปัญญานั่นเองได้ผลอย่างสมคาดปรารถนาด้วยการปฏิบัติของท่านทั้งหลายท่านจะมีแต่สิ่งที่ขวนขวายที่จะหาแต่ความเฉลียวฉลาดให้แก่ตัวเองสามารถจะแก้ปัญหาได้ทุกทิศทุกทางสติสัมปชัญญะก็จะทำให้กลายเป็นผู้ที่มีความสามารถเป็นผู้เฉลียวฉลาดในการปฏิบัติงานทำให้เขาเหล่านั้นมีกิจการงานเจริญรุ่งเรืองสามารถทำได้ง่ายกว่าที่จะทำได้นั่นคือกรรมฐานนี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ยถ้าท่านมีสติสัมปชัญญะตัวกำหนดจิตรับรองจะเป็นมนุษยชาติอย่างที่พูดไว้มานานแล้วท่านจะสมบูรณ์แบบมีสติสมบูรณ์ทำให้ปัญญาสมบูรณ์ท่านจะระลึกชาติในชีวิตได้ท่านจะระลึกถึงกฎแห่งกรรมที่ทำอะไรไว้ได้สเสวยกรรมมีเด็กที่มาอบรมแล้วลาไปวันนี้โรงเรียนพนัสพิทยาคารรู้กฎแห่งกรรม10รายที่เขียนเป็นรายงานให้เราทราบเคยไปฟันอึ่งอ่างไปทุบจิ้งหรีดเคยไปขว้างขาหมาเขาก็ได้เป็นอย่างนั้นมากรรมเห็นทันตานี่เด็กนักเรียนนะนั่ง3คืน4วันรู้กฎแห่งกรรมได้มี10คนในจำนวนนักเรียน200คนได้10คนรู้กรรมว่าได้ทำไว้แล้วก็ปฏิญญาณตนว่าต่อไปจะไม่ทำเวรทำกรรมอีกอย่างนี้รู้จริงรู้ระลึกกรรมของตนได้เมื่อเป็นเด็กอยู่ชั้นประถมเคยทำบาปกรรมพอมาเจริญสติปัฏฐาน4มีสมาธิก็ได้ล็อกนี้ออกมาว่าเราทำกรรมไว้แล้วเราได้รับกรรมแล้วเป็นการเสวยกรรมออกมาอย่างนี้ท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเอ๋ยถ้าท่านตั้งใจทำไปถึงขั้นตอนเข้าถึงในจุดหมายอันนั้นท่านจะรู้กฎแห่งกรรมชัดเจนชัดทุกวันเวลาเราเดินจงกรมและนั่งมันได้อย่างนี้และเมื่อเราเดินไปแล้วก็นั่งมันก็เปลี่ยนไปมันจะไม่เหมือนเดิมและเมื่อวันต่อไปนั้นเราไปเดิน1ชั่วโมงนั่งอีก1ชั่วโมงมันก็ไม่เหมือนเดิมมันจะมีอะไรผุดขึ้นมาแปลกๆเรื่อยๆแล้วเราก็เลยตีความเอาว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ได้ดีเหมือนเมื่อวานเมื่อวานนี้นั่งดีเหลือเกินสบายอกสบายใจไม่มีเวทนาแต่วันนี้ทำไมมีเวทนามากวันนี้กำหนดไม่ได้เลยเพราะเหตุใดอาจจะคิดอย่างนี้ความเข้าใจผิดในผลของการปฏิบัติวันก่อนท่านนั่งสบายก็แสดงว่าครูท่านไม่ได้มาสอนท่านไม่ได้อะไรเลยนะท่านไม่ได้อะไรเลยแต่วันนี้แหมนั่งยังไม่ทันถึง10นาทีความวัวยังไม่ทันจะหายความควายก็เข้ามาแทรกจิตใจวอกแวกไปนอกประเด็นคิดแล้วก็เสียใจคิดแล้วก็ดีใจคิดแล้วก็กลุ้มใจมีแต่เวทนาปวดเมื่อยไปทั่วตัวสกลกายก็เลยไปตีความหมายต่ำๆสั้นๆว่าวันนี้ทำไม่ได้ผลนั่นแหละท่านทำได้ผลแล้วโปรดกรุณากำหนดติดตามให้ได้ผลออกมาว่าเวทนามีมากจิตใจก็ฟุ้งซ่านนานาประการพอจิตสงบเมื่อใดสมาธิเกิดขึ้นเมื่อใดท่านจะรู้แน่นอนว่าท่านทำกรรมอะไรไว้และภาวะเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นอย่างไรสภาวะธรรมเกิดขึ้นในยามไหนจะรู้แจ้งเข้าใจเรียกว่าตัวปัญญามานั่งเมื่อวานก่อนแม้มันสบายครับหลวงพ่อสบายไม่ปวดเมื่อยเลยวันนี้นั่งทำไมปวดเมื่อยจังเลย
มันทนไม่ไหวเลยก้นร้อนเหลือเกินทนไม่ไหวปวดมากวันนี้คงไม่ได้ผลอะไรเลยนั่นแหละได้ผลแล้วเหมือนอย่างนั่งไม่ปวดนั่งก็ไม่มีฟุ้งซ่านนั่งเฉยๆสบายๆพองหนอยุบหนอสบายจนน้ำลายไหลออกมาแถมขี้มูกไหลอีกแม้มันสบายวันนี้สบายใจไม่ได้กำหนดจิตไม่ได้จ้องแล้วนั่งสบายซึ่งข้อเท็จจริงนั้นไม่ได้อะไรเลยที่สบายนั้นไม่ใช่อะไรหรอกเคลิ้มเคลิ้มทำไมรู้ไหมโอ้โหวันนี้ยานขึ้นสบายดิ่งพระสุธานั่นแหละท่านหลับไปแล้วหลับไปแล้วนะแสดงว่าไม่ได้อะไรเลยขาดการควบคุมแล้วอะไรก็ไม่ได้ผลโยมกิตติยาเขานั่งเขาบอกหลวงพ่อวันนี้สบายนั่งทั้งวันยานอะไรขึ้นสบายจริงๆนั่งแล้วเคลิ้มนึกถึงอดีตมันมีความสุขมากและน้ำลายก็ไหลแมะแมะไม่ได้อะไรเลยเหมือนอย่างเราไปเรียนหนังสืออันนี้ได้แก่ตัวอาตมาเองถ้าวันไหนครูไม่มาสอนชโยชโยดีใจวันไหนครูเข้ามาในห้องครูภาษาอังกฤษเข้ามาปวดหัวจังเลยเดี๋ยวโดนครูไล่เบี้ยเราแล้วมานี่สิไม่ทำการบ้านก็มานี่เรานึกเรียกเราจะไปสอนเราก็ดีใจรีบวิ่งไปหาครูทันทีเธอทำไมไม่ทำการบ้านมาแปลงลบกระดานก้มหัวมาสามปกเรานึกว่าเรียกมาจะมาสอนเอาแปลงลบกระดานโขกหัวเราเสร็จแล้วเราก็ขอบพระคุณครับครูอย่าเบื่อหน่ายในการปฏิบัติญาติโยมทั้งหลายเอ๋ยอย่าเบื่อในการปฏิบัติถ้าเรียนมาม.1ก็ปวดหัวอยู่แล้วครูมาสอนก็ปวดหัวก็ขอเจริญพรว่าถ้าท่านขึ้นม.2เมื่อไรม.1ก็เรื่องเล็กไปปวดหัวที่ม.2ต่อไปปวดหัวขึ้นม.3เมื่อไรม.2ก็กลายเป็นเรื่องเล็กพอผ่านถึงม.6แล้วม.5ก็เรื่องเล็กอีกพอจบม .6 แล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยชั้นมัธยมศึกษาก็เรื่องเล็กอีกจริงไหมโยมกิตติยาทักท้วงว่าหลวงพ่อรู้ได้ยังไงว่านั่งน้ำลายไหลแหมก็อาตมารู้ได้ด้วยหนอยังไงล่ะญาติโยมที่มาปฏิบัติเนี่ยรักษาระเบียบดีมากเลยกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทำความเพียรมากไม่มีการคุยกันเลยแต่เสียงดังอยู่บนหลังคาลอดเข้ามาที่กุฏิแล้วคนไหนนั่งน้ำลายไหลจะไปรู้หรือขอให้กำหนดไว้นะจำไว้การมานั่งเนี่ยบางคนบอกไม่รู้มีกรรมอะไรน้ำลายมันไหลไม่ใช่มีกรรมอะไรหรอกนะมันไหลของมันเองบางคนนั่งพอปวดขานิดหน่อยก็มาแล้วบางทีเราก็เข้าไปโบสถ์เขาก็มาหาก็ถามว่ามาทำไมนักปฏิบัติเขาไม่ให้มาหาที่นี่แล้วนี่ก็ดึกแล้วด้วยไม่ได้ฉันต้องมาให้ได้ฉันนึกแล้วว่าฉันจะต้องมีเวรกรรมอ้าวมีเวรกรรมอะไรว่ามาเดี๋ยวอาตมาจะเข้าโบสถ์แล้วหลวงพ่อเจ้าขานั่งมา3วันปวดตูดมากขอโทษที่ใช้คำไม่สุภาพแต่เขาพูดอย่างนั้นก็ถามเขาว่าเป็นอะไรหรือเขาก็บอกไม่ทราบอีฉันมีเวรกรรมอะไรฉันไม่เคยเบียดเบียนอะไรใครถามไปถามมาโถแค่นี้ก็มาถามได้ความว่าฤทธิ์ดวงแตกเท่านั้นเองอย่างนี้จำไว้ขอเจริญพรมันไม่ใช่เวรกรรมมันเป็นเรื่องของโรคธรรมดาธรรมดา
จะปวดหัวก็เป็นโรคธรรมดานอกจากถ้ามันเกินไปมันถึงจะเป็นกรรมผลกรรมปรากฏยกตัวอย่างเช่นมีโยมอยู่คนหนึ่งชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วเขาตายไปแล้วปวดศีรษะ7วัน7คืนเลยปวดมากกินยาก็ไม่หายเมื่อไม่หายก็กำหนดปวดหนอปวดหนอจะตายให้ตายไปทุกข์หายนิมิตมาเลยตอนนี้เป็นเด็กวัดก้าวช่างอยู่ทางใต้ของวัดนี้ตะแปะแกมาจ้างไปยิงไอ้ขี้ยาที่ข้างวัดเตยแกสูบฝิ่นอยู่เมื่อก่อนนี้ยังมีโรงยาฝิ่นอยู่ก็เอาปืนไปให้ปืนแก๊ปเอาไปยิงหัวให้เขาตายค่าจ้างยิงก็ไม่เท่าไร80บาทหรือว่า1ช่างเรื่องมันนานจนลืมไปแล้วนะกระทั่งแกอายุ78ปีแกก็มาอยู่ที่วัดพรมเนี่ยก็เลยระลึกได้แล้วแผ่เมตตาหายเลยอย่างนี้เป็นกรรมไม่ใช่ปวดศีรษะธรรมดาถ้าปวดธรรมดามันก็เหมือนกับคนอื่นๆทุกคนซึ่งต้องปวดหัวปวดอะไรต่ออะไรหรือจะเป็นไข้บ้างอะไรอย่างนี้แต่รายการนี้มันปวดตลอดไปเลยปวดอยู่ตลอดเวลามันไม่หายก็กำหนดไปตายให้ตายก็พรึบขึ้นไปหายได้เมื่อสมัยก่อนแกเป็นเด็กวัดอยู่จนกระทั่งบวชเลยนะเรียนหนังสือก็ที่วัดเรียนกอขอกอกาหลวงตาสอนที่วัดก้าวช่างเนี่ยสอนจนกระทั่งโตเป็นหนุ่มใกล้จะบวชก็ไปยิงเข้าที่โรงยาฝิ่นตายรับจ้างเข้ามาเพราะว่าไอ้คนที่ติดยาฝิ่นที่ถูกยิงตายมันมาลักข้าวลักของเข้าๆก็เลยจ้างเด็กวัดไปยิงค่าจ้าง80บาทยิงจนเขาตายแล้วเผาไปจนกระทั่งเป็นหนุ่มมีลูกมีเมียก็ยังไม่รู้ว่าไปยิงใครโยมคนนี้นั่งกรรมฐานได้ผลเลยรู้ว่าเป็นเวรกรรมที่ไปยิงเข้ามาพอแผ่เมตตาอย่างที่เราแผ่ไปแล้วก็นั่งกรรมฐานให้เขายอมรับแล้วอาการปวดศีรษะก็หายไปไม่ปวดอีกต่อไปจนเขาอายุมากเข้า80กว่าแล้วถึงได้ตายกรรมกำหนดมีอีกคนหนึ่งชื่อหมอชะลอแกก็ปวดหัวอย่างนี้แหละพอกำหนดไปหายไปปั๊บระลึกชาติได้ชาติก่อนเป็นมอญอยู่ที่ราชบุรีไปฆ่าเขาตายที่น้ำตกเขาเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรีเป็นลูกชาวมอญแล้วก็ตกน้ำตายเราก็รู้แล้วพอนั่งเสร็จก็แผ่เมตตาปั๊บก็นั่งได้80กว่าชั่วโมงแต่ในที่สุดก็ต้องไปตายที่น้ำตกเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรีโดนฆ่าตายตรงนั้นตรงที่ไปฆ่าเขาไว้เห็นไหมนี้คือเวรกรรมแน่อ่านกฎแห่งกรรมของทอเลียงพี่บูลเคยเอาไปลงเรื่องของหมอชะลอทำกรรมฐานอยู่คู่กับแม่ใหญ่มาเนี่ยเขาทำเก่งแต่เมื่อชาติก่อนไปฆ่าเข้ามาตัวเองก็ต้องโดนฆ่าตายตรงนั้นที่ตำบลท่าพุทราอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อก่อนยังไม่มีน้ำตกเอราวัณแต่เดี๋ยวนี้มีน้ำตกตรงนั้นเลยที่โดนฆ่าตายญาติโยมทั้งหลายโปรดทราบอย่างนี้กฎแห่งกรรมเลยนะเด็กมานั่งกรรมฐานร้อยกว่าคนรู้กฎแห่งกรรม10คนว่าตัวเองไปทำอะไรมาไอ้เกียรติปาฏอะไรเนี่ยมันกำลังตั้งท้องไปผ่าท้องมันเอามีดไปฟันท้องมันกรรมมันตามตัวเองก็ต้องปวดท้องตลอดมาไอ้เกียรติปาฏเนี่ยมันท้องก็เอามีดไปผ่าท้องมันไส้มันก็ทะลักออกมาตัวเองก็เลยปวดท้องแล้วก็มานั่งกรรมฐานก็เลยหายที่ศาลาเนี่ย
ขาก็เลยนึกถึงเหตุการณ์ที่ไปทำกับเขียดตะปาดได้เขาก็รายงานมาให้ทราบพวกเด็กๆที่นี่รู้กฎแห่งกรรมได้ชัดหลายคนแล้วญาติดีของหลวงพ่อถ้าท่านทั้งหลายตั้งใจจะทำแล้วก็จะรู้ขึ้นมาเองอย่างน้ำลายไหลเนี่ยไม่เป็นไรบางคนมานั่งเนี่ยน้ำตาไหลตลอดน้ำตาไหลออกมาตลอดเวลามันก็ไม่ใช่กฎแห่งกรรมหรอกนะมันเป็นปีติบางอย่างมันเกิดเองบางอย่างมันต้องแก้มันไม่ใช่กฎแห่งกรรมหรอกอย่างน้ำลายไหลตลอดไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่กฎแห่งกรรมมันไหลเองพอไปสำรวมเข้าหน่อยหลับตาเข้าหน่อยปากจู๋เลยไหลยืดเลยนะอาการนี้เดี๋ยวก็หายไปเองไม่ใช่กฎแห่งกรรมเดี๋ยวคนไม่รู้จะมาถามว่าน้ำลายไหลนี่มันเกิดจากกรรมอะไรมันไม่ใช่เวรกรรมหรอกนะคนละเรื่องกันส่วนที่มาหาแล้วบอกปวดก้นแม้ก็ไม่เคยไปทำอะไรกับใครเลยแล้วก็มาถามตอนที่เรากำลังจะเข้าโบสถ์เขาบอกปวดมา3วันแล้วนั่งมันปวดเหลือเกินฉันก็นึกไม่ออกว่าฉันไปสร้างกรรมที่ตูดใครหรือเปล่าโถฤทธิ์ดวงแตกเท่านั้นไม่ใช่กฎแห่งกรรมหรอกนะในที่นี้มีใครเป็นฤทธิ์ดวงบ้างไหมเดี๋ยวจะบอกยาให้เรื่องจริงนะหายกันมาเยอะแล้วมีต้นอะไรน่ากินแล้วหายมันเป็นข้อๆปลูกอยู่ตรงใกล้ๆเนี่ยต้นเพชรสังฆาตหรือยังไงก็ไม่แน่ใจที่มันเป็นข้อๆเอามาสับๆกินแล้วหายถ้าใครเป็นเนี่ยหายส่วนที่มานั่งกรรมฐานแล้วเลือดกำดาวไหลออกมาทางจมูกเส้นโลหิตแตกเลือดไหลออกทางจมูกเขาบอกว่าคิดอะไรมันก็ไหลทั้งปากทั้งจมูกไปโรงพยาบาลสิงห์บุรีไม่ช้าก็เป็นอีกจะบอกให้เลยนะยาผีบอกใบพุทราสามกำมือรู้จักใบพุทราไหมล่ะเอาใบไม่ต้องเอาลูกใส่กาต้มยาข้าวเย็นเหนือข้าวเย็นใต้อย่างละ4บาทต้มกินหายเลยเลือดกำดาวที่ออกจมูกก็หายเด็ดขาดจำไว้โยมรู้จักใบพุทราไหมไม่ใช่ใบพุทราที่เขาขายกันนะพุทราตามทุ่งพุทราที่เราไปเก็บกินนั่นแหละไม่ใช่พุทราลูกโตๆนะพุทราลูกเล็กๆเอาใบมันมา3กำมือพวกเด็กนักเรียนเลือดกำเดาออกทางจมูกทางปากกินใบพุทราต้มกับข้าวเย็นเหนือข้าวเย็นใต้อย่างละ4บาทกินแทนน้ำรับรองหายอาตมานึกได้ก็เลยบอกญาติโยมถ้าใครเป็นมะเร็งที่จมูกกินแล้วหายแต่มันจะหายทุกคนหรือเปล่าไม่รู้นะว่านหางจระเข้ปอกกินเนื้อมันเลยนี่มะเร็งกินเนื้อจมูกลามไปถึงลิ้นถึงคอเลยนะคอเนี่ยน้ำเหลืองไหลเหม็นมากเลยกินว่านหางจระเข้กินแบบดิบๆเลยนะฝานฝานไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็นกินวันละ 4-5 ชิ้นหายเลยจำเอาไว้บางทีบอกยาให้เขาก็ถามว่าที่ไหนมีล่ะหลวงพ่อคะอาตมาปลูกไว้ในกระถางพอบอกเขาได้4-5วันพวกก็ยกกระถางไปเลยหายหมดเลยเขาถามว่าต้นที่ว่านั้นมีอยู่ที่ไหนล่ะเราก็บอกว่าปลูกไว้ในกระถางนี่แหละเท่านั้นเอง3วันพวกยกกระถางไปเลยที่บอกมาเนี่ยจำเอาไว้นะเป็นที่จมูกเป็นที่คอหลอดคอบางทีก็ไม่น่าจะไปผ่าเป็นเบาหวานเนี่ยอย่าไปผ่านะกินว่านหางจระเข้แบบดิบๆนะหายเอาไปเชื่อมน้ำตาลนะจำไว้แต่ว่ามันก็ไม่ได้หายกันทุกคนนะแต่ถ้าเป็นเลือดกำเดาบางคนเอามาต้มให้กินก็หยุดทันที
ใบพุทราสามกำมือเข้าเย็นเหนือเข้าเย็นใต้หนัก4บาทใส่กาต้มน้ำกินต่างน้ำเลือดกำเดาหายแล้วก็หายเด็ดขาดไม่ใช่อย่างที่คิดวันนี้ก็เหนื่อยทั้งวันเลยตลอดต้นมาจนชมรมโรงพยาบาลชลบุรีมาทั้งพยาบาลแพทย์ที่ปลดเกษียณชมรมนี้อายุไม่มากแค่50-60ปีเท่านั้นถามว่าคนอายุ80มีไหมไม่มีเลยชมรมจะว่าคนแก่มันก็ไม่ใช่นะเพราะเราดูแล้วมันไม่แก่เราถามว่าเขาว่าชมรมคนแก่หรือเขาก็บอกว่าไม่ใช่เขาเป็นแค่ผู้สูงอายุอย่าไปว่าเขาเป็นคนแก่นะตอนนี้อาตมาบวชใหม่ๆน่ะใครๆก็ทักหลวงพี่ไปไหนเรียกหลวงพี่เป็นเรื่องธรรมดาบวชนานๆไปเรียกหลวงน้านานไปอีกก็เรียกหลวงพ่อหลวงลุงหลวงตาไม่มีหลวงพี่อีกแล้วเมื่อ3ปีที่ผ่านมามีคนเรียกหลวงพี่แหมขึ้นตะลิงหายเหนื่อยเรียกแล้วว่าหลวงพี่และคนที่เรียกหลวงพี่ก็บอกว่าแหมท่านลืมฉันง่ายฉันไม่เคยลืมท่านเลยนะหลวงพี่ลืมคนง่ายเราก็นึกในใจแม้สวยซะด้วยนุ่งผ้าแดงแป๊ดเลยปากก็แดงหูก็แดงเราก็คิดว่าเป็นลูกเต้าใครนะมาเรียกเราว่าหลวงพี่แล้วก็บอกเจ้าวันชัยเจ้าคนขับรถน่ะถามทีซิว่าผู้หญิงคนเนี้ยเป็นใครวันชัยเข้าไปถามคนแถวนั้นว่าป้าครับผู้หญิงคนนั้นใครป้าคนนั้นก็ถามว่าถามทำไมรึวันชัยบอกว่าเข้ามาทักหลวงพ่อว่าหลวงพี่แกก็บอกว่าอ๋อนางที่ใส่ชุดแดงน่ะเหรอเขาเพิ่งสำเร็จมาจากมหาวิทยาลัยเราก็คิดว่าสำเร็จปริญญาตรีหรือโทมาจากวิทยาลัยที่ไหนได้สำเร็จมหาวิทยาลัยศรีธัญญามิน่าล่ะถึงมาเรียกอาตมาว่าหลวงพี่ตั้งแต่นั้นไม่เคยเจออีกเลยได้ทราบข่าวว่าแกตายไปแล้วไปอยู่ที่โรงพยาบาลศรีธัญญา3ปีพอมาเจอหน้าเราเรียกหลวงพี่ซะเลยพยานยืนยันเจ้าวันชัยมันก็ตายไปซะแล้วอันนี้เป็นเรื่องจริงเจ้าวันชัยเขาก็บอกผมบอกหลวงพ่อแล้วว่าไปพูดกับมันทำไมเองนี่มันไม่รู้จริงเหมือนข้าหรอกเขาเรียกข้าว่าหลวงพี่ข้าก็ตื่นเต้นสิเจ้าวันชัยก็เลยเรียกขึ้นรถเจ้าวันชัยก็บอกว่าผมคิดอยู่แล้วเพราะแกแต่งตัวผิดปกติหลวงพ่อไม่ได้สังเกตหรือว่าเขาแต่งตัวผิดปกติเราก็เห็นเขาแต่งตัวว่าเป็นดาราทีวีเจ้าวันชัยมันไม่บอกเราตั้งแต่แรกเราจะได้ไม่ไปคุยกับเขาไอ้เราก็เผลอคุยกับเขาตั้งนานเหตุการณ์ที่ปฏิบัติไม่ได้ผลเราก็มาเข้าเรื่องกรรมฐานกันต่อการที่พวกเราตั้งใจมาเจริญกรรมฐานก็เพราะว่าตั้งใจมาปฏิบัติธรรมะแต่บางคนนั้นก็มีปัญหาอยู่มากการปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ผลเนื่องจากว่ามีสติน้อยมากที่จะนำควบคุมจิตได้การเจริญพระกรรมฐานนั้นการจะรณรงค์ขบวนการของสติให้อยู่กับจิตให้จงได้และบางท่านก็มาปฏิบัติก็รณรงค์ให้มีสติอยู่กับจิตไม่ได้การปฏิบัติจึงทำไม่ได้ผลการทำไม่ได้ผลนั้นก็มาจากการย่อท้อและท้อถอยการปฏิบัติไม่ได้จริงขาดสติไปบางทีก็ไปเอาหลายรูปแบบเดี๋ยวเอาอย่างนั้นมาเดี๋ยวเอาอย่างนี้มาเจริญกันหลายอย่างหายใจเข้าออกพุทโธบ้างอรหังบ้าง
และก็ขาดสติไปก็เลยทำไม่ได้ผลไม่ได้อะไรเกิดขึ้นมีเป็นจำนวนมากถ้าท่านทั้งหลายตั้งใจมาปฏิบัติจริงแต่ไม่สนใจครูบาอาจารย์สอนเอาแต่อารมณ์ของตนหรือบางทีก็ไปหลายวัดไปหลายวัดหลายวาหลายที่หลายทางก็เลยไม่ได้อะไรกลับไปเป็นที่น่าเสียดายมากการเจริญสติคือการปฏิบัติธรรมะการเจริญสติก็คือการปฏิบัติธรรมะถ้าท่านทั้งหลายไม่สามารถจะรณรงค์รวบรวมสติไว้ได้แล้วท่านจะหมดโอกาสที่จะมีธรรมะประจำจิตไม่มีธรรมะประจำใจเพียงแต่รู้วิชาการรู้หลักฐานธรรมะแต่กลายเป็นคนรู้มากไปมันก็ไม่มีความรู้จริงคำว่าไม่รู้จริงคือปฏิบัติไม่ได้เลยปฏิบัติไม่ได้ผลตั้งใจมาแล้วก็ผิดหวังเป็นที่น่าเสียดายเวลาแต่การปฏิบัติธรรมะแปลว่าธรรมชาติธรรมดาไม่มีอะไรวิเศษวิโสไปกว่าการมีสติอยู่กับจิตสติปัฏฐาน4เป็นขบวนการของสติเราแต่ละ5นาทีนั้นเราพูดกันถึงเรื่องสติปัญญามามากแต่ทำไมหนอจะใช้สติเอามาอยู่กับจิตให้เกิดปัญญาแม้แต่เวลา5นาทีก็ยังทำไม่ได้ไม่มีสติควบคุมจิตในเมื่อไม่มีสติควบคุมจิตได้แล้วท่านก็จะไม่มีธรรมะทุกชนิดโดยธรรมชาติก็ฝืนใจไม่ได้แน่นหน้าอกบ้างเป็นอย่างโน้นบ้างเป็นอย่างนี้บ้างก็พูดกันไปตามสภาพของท่านทั้งหลายแต่ท่านขาดกระบวนการของจิตที่ท่านเจริญสติปัฏฐาน4นี่ต้องการจะเรียนกระบวนการของสติให้อยู่ในจิตให้ได้กายานุปัสสนาสติปัฏฐานกายไม่มีสติจะยืนเดินหรือนั่งนอนจะเหลียวซ้ายแลขวาขาดสติสัมปชัญญะท่านจะไม่มีธรรมะประจําจิตไม่มีธรรมะที่จะรู้ตัวว่าจะได้มีข้อคิดเมื่อธรรมะอยู่กับจิตจะทำสิ่งใดก็ดีไปหมดการปฏิบัติสติปัฏฐาน4มรรค8อริยสัจ4ศีลสมาธิปัญญาสติสัมปชัญญะเป็นการรณรงค์สติให้รวบรวมไว้ในสมาธิให้อยู่กับจิตสัมปชัญญะจะได้รู้ตัวธรรมะที่อยู่ในจิตแล้วท่านจะทำอะไรก็ดีหมดยืนหนอ5ครั้งก็ยังทำไม่ได้เดี๋ยวก็จิตออกไปวอกแวกไปกวัดแกว่งไปฟุ้งซ่านนานาประการเราจึงต้องรณรงค์ในเรื่องนั้นเรื่องสติตามจิตให้ทันเพราะจิตมันไวมากไวยิ่งกว่าเครื่องบินปัญหามันอยู่ที่ว่าเอาสติตามจิตได้ทันไหมการเดินจงกรมเดินให้มันช้าหน่อยได้ไหมสติตามจิตไม่ทันเลยขวาย่างเข้าไปก็ไวเพราะสติตามจิตไม่ทันมันจะย่างเท้าไวยืนหนอ5ครั้งมันก็จะไวโดยขาดสติไม่มีสติอยู่ในจิตใจของท่านแล้วไหนเลยเล่าท่านจะได้ผลความคิดที่ดีเกิดจากการมีสติอยู่กับจิตการมาปฏิบัติธรรมะเพื่อรณรงค์ความรู้เพื่อต้องการรู้ชีวิตรณรงค์ความคิดต้องการมีสติอยู่กับจิตจึงจะมีความคิดที่ดีได้ถ้าท่านขาดสติเมื่อใดความคิดท่านก็จะเหลวแหลกแตกกรานคิดนอกประเด็นนี้ท่านจะมีความรู้มากมายกายกองก็กลายเป็นรู้มากไป
ไม่ใช่มีธรรมะคนที่มีธรรมะประจำจิตแล้วนั้นก็คือมีสติควบคุมไว้ได้ถ้าสติท่านควบคุมจิตท่านไม่ได้แล้วท่านจะหมดหวังเพราะไม่ได้ทำด้วยความตั้งใจถ้าตั้งใจทำด้วยศรัทธาและความเชื่อมั่นแล้วต้องได้ผลทุกรายมาลองนั่งดูจิ้มจิ้มจ้ำจ้ำไม่ได้อะไรเลยนักก็ไม่รู้โมก็ไม่เห็นธรรมะก็ไม่เข้าใจสติจะตั้งอยู่ไม่ได้นั่นแสดงว่าศีลท่านไม่มีแล้วขาดความปกติไม่เป็นคนปกติภาวะไม่อยู่ในความไปสู่ปกติท่านจะมีศีลได้อย่างไรถ้าขาดศีลขาดสติท่านก็จะเสียสัจจะท่านจะเสียเวลาการของท่านไม่ใช่น้อยนี่เราพูดกันมานานแล้วเราใช้สติปัญญากันมากแต่ใช้ไม่ถูกจุดมุ่งหมายอันนั้นขาดสติเมื่อใดจิตท่านก็ไร้ธรรมะจิตท่านจะกวัดแกว่งจิตจะฟุ้งซ่านจิตจะไหลไปสู่ที่ต่ำความดีอันใดเล่าจะเกิดขึ้นแก่ท่านเองการเจริญกรรมฐานก็ต้องการตรงนี้เป็นจุดสำคัญเราขาดสติจะเอาพุทโธเอาอรหังเดี๋ยวก็สุขโตสุขโตเดินกันไปเป็นสวนสนามไปจิตมันก็ไวขาดสติขาดปัญญาแก้ไขปัญหาไม่ได้ในเมื่อแก้ไขปัญหาไม่ได้แล้วจิตก็จะฟุ้งซ่านจิตก็จะวุ่นวายจิตก็จะส่งกระแสไปในทางที่เลวร้ายก็เลยหาว่าเป็นการถูกต้องแต่กลายเป็นการถูกใจท่านจึงทำกรรมฐานไม่ได้คนที่ตั้งใจจริงๆแล้วพยายามเอาความเพียรนี้ให้ได้ผลพยายามต่อไปท่านจะได้ผลแต่ท่านมาแค่วันสองวันท่านจะได้อะไรกลับไปหรือทำให้ฟุ้งซ่านกลับไปเปล่าๆไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สวัสดิผลแต่ประการใดสิ่งสำคัญต้องมีความเชื่อมั่นบางท่านก็ถือเจ้าเข้าทรงอยู่ตลอดรายการจิตก็เขวเป็นธรรมะเหธรรมะเขวตลอดรายการจิตก็สับสนจิตก็โอลมานก็เลยขาดสติขาดสัมปชัญญะตัวธรรมะจะอยู่กับท่านได้หรือก็เลยกลายเป็นธรรมะเหยาะแยะตรงนั้นเหยาะแยะตรงนี้ทำอะไรก็กลายเป็นคนเลวร้ายละหลวมหลอดแหลเหลวไหลก็กลายเป็นมนุษย์บุรุษโคมลอยลอยไปลอยมาไม่มีที่เกาะไม่มีที่เกี่ยวเพราะว่าขาดสติเลี้ยวลดทำอะไรก็น่าเวทนาที่สุดอย่างนี้ท่านจะได้อะไรไม่ได้หรอกจะบอกให้จะมาบวชเป็นพระภิกษุแต่ท่านก็ไม่ได้มาบวช ด้วยศรัทธาตามเพื่อนเข้ามาบวชนั่นแหละจะไปอวดใครเขาก็ไม่ได้คนประเภทนี้ไร้ธรรมะตั้งแต่ต้นถ้ามาบวชชีวิตนี้ก็จะแร้นแค้นออกแขกบอกเรื่องไม่มีแล้วท่านจะเล่นดีได้หรือละครชีวิตญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่มาเจริญกรรมฐานต้องการอะไรขอถามต้องการไปสวรรค์หรือว่าต้องการไปนิพพานต้องการจะแก้ปัญหาชีวิตไหมต้องการจะแก้อะไรจะแก้กรรมสิ่งไหนจะกระทำอะไรก็ไม่เข้าใจก็เลยผิดหวังกลับไปอย่างน่าเสียดายมากชีวิตก็ไร้ค่าเวลาก็หมดไปทำอะไรมันก็ไม่ได้เรื่องได้ราวเปลืองเวลาน่าเสียดายที่ท่านตั้งใจมาขอให้ตั้งใจทำด้วยความตั้งใจจริงหญิงจะได้แท้คนแก่น่าบูชาชายก็ไม่จริงหญิงก็ไม่แท้เป็นคนแก่ที่ไม่น่าบูชาไม่มีใครบูชานับหน้าถือตาแต่ประการใดออกมาอย่างนี้ชัดเจนแล้วการมาเจริญกรรมฐานต้องการจะให้จิตยึดมั่นถือมั่นในความดี
ด้วยการมีสติยึดให้จิตใจมันอยู่ที่ให้จิตใจไม่แกว่งไปในทางชั่วมันก็มีความหมายอยู่มากไม่ใช่น้อยไม่ใช่พุทโธฉันจะไปสวรรค์ฉันจะไปนิพพานแค่สมบัติมนุษย์ก็ยังรักษาไม่ได้ศีลตัวเดียวก็ยังไม่เป็นปกติขาดสติขาดภาวะอันไปสู่ความเป็นปกติแล้วท่านจะได้อะไรหรือท่านจะไม่ได้อะไรเลยมาบวชพระสงฆ์องค์เจ้าหรือมาบวชชีสร้างความดีไม่ได้นั้นมันน่าอับอายอับอายขายหน้ามากอับอายขายหน้าผีสางเทวดาออกมาอย่างนี้ชัดเจนผู้ที่มาสร้างความดีตั้งแต่ต้นบอกเรื่องมาดีแล้วเราก็ตั้งใจเล่นตามเรื่องตามสิ่งที่ต้องการท่านจะได้ไม่ผิดหวังอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวก็มาแล้วเดี๋ยวก็รับขันห้ามาจากไหนก็ไม่รู้รับขันเข้าทรงเป็นองค์ภูธรเป็นเจ้าบ้างเป็นนางฟ้านางสวรรค์ก็เลยพลาดผิดชีวิตก็อับเฉาขาดสติสัมปชัญญะไปอย่างนี้เป็นต้นผีกับเจ้าเป็นที่พึ่งไม่ได้แต่ไตรสรณคมเป็นสรณะเป็นที่พึ่งได้บิดามารดาครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งได้สรณะสูงสุดที่เราควรเคารพบูชาคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคำสอนคุณของพระสงฆ์องค์พระสาวกที่พระองค์ได้ดำเนินวิถีชีวิตสู่มรรคผลนิพพานมานานแล้วทางเส้นนั้นก็คือทางสายเอกของพระบรมโลกเชษฐ์ที่ชี้แจงแสดงมา 2,000 กว่าปีแล้วไม่มีจืดจางหายไปจากโลกนี้เลยแต่ใครหนอจะทำโลกให้มันสว่างจิตใจมันมืดมนอนาถรร้อนจิตตลอดรายการชีวิตก็จะอับเฉาเบาปัญญาไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้โลกสุขใสใจสะอาดสว่างสงบถ้าใครยึดเหนี่ยวรัตนตรัยไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวพึ่งทางใจท่านผู้นั้นก็จะมองโลกได้สุขใสจิตใจก็จะสะอาดจิตใจก็จะสงบสะอาดสว่างสงบปรารภธรรมได้ถ้าจิตใจไม่สะอาดแล้วมันก็จะเกิดความมืดถ้าจิตใจสะอาดเมื่อใดมันก็จะเกิดความสว่างคือปัญญานั้นๆสามารถโดยที่จิตปรารภความสงบเงียบสงัดปฏิบัติธรรมนั่นแหละท่านจะสร้างกิจกรรมที่เป็นพฤติกรรมแสดงออกได้ดีมากแต่คนเราเดี๋ยวนี้พฤติกรรมไม่ดีแสดงออกน่าเสียดายออกมาทางกายก็ไม่ดีวาจาก็พลุสวาจาพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อตลอดรายการออกมาทางด้านวาจาอีกแล้วนี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ยถ้าท่านไม่สงบกายไม่สงบจิตชีวิตนี้ก็แร้นแค้นทำอะไรก็ไม่มีแบบแปลนและแผนผังทำอะไรก็ไม่มีกฎเกณฑ์วิธีการก็เลยกลายเป็นคนไม่มีหัวไม่มีหางนี่ไม่มีแบบฉบับประการใดศีลาจารวัตรก็หมดไปการเจริญกรรมฐานต้องการจะหาที่สงบสมาธิเป็นเรื่องใหญ่ภายในย่อมร่มเย็นเป็นสุขออกมาอย่างนี้จะไม่อยู่ร้อนนอนทุกข์อีกต่อไปภาวะแห่งการเจริญกรรมฐานคนที่อยู่ร้อนนอนทุกข์หาความสุขไม่ได้นั้นคนนั้นไม่มีธรรมะไม่มีกรรมฐานจิตไม่เป็นหลักฐานไม่มั่นคงไม่เป็นตัวของตัวเองไม่มีหลักฐานนั่นเองคนเราขาดการเป็นตัวของตัวเองกลับไปพึ่งคนอื่นต่อไปจิตใจก็ออกนอกลู่นอกทางนอกขอบเขตขันธสีมาถ้าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็นอกขอบเขตไปอีก
ถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ไม่มีกฎเกณฑ์วิธีการไหนเลยเล่าจิตท่านจะเข้าสู่ภาวะสู่ความเป็นปกติได้การเจริญกรรมฐานนั้นต้องการภาวะอันนี้การเจริญธรรมะสะกดว่าธรรมไม่ใช่ทอทหารสอเสือสระอะไม่ใช่ทอทหารสระอำไม่ใช่การธรรมแต่ธรรมะนี้เป็นสภาพชีวิตทำให้เกิดแสงสว่างของจิตชีวิตจะได้ไม่เป็นหมันทำอะไรจะได้มีทรัพยากรชีวิตเป็นข้อคิดของธรรมเรียกว่าธรรมแปลว่าธรรมะธรรมะแปลว่าเกิดแสงสว่างธรรมะเกิดแสงสว่างสงบจิตใจปรารภธรรมจะมีความรุ่งเรืองจะมีความวัฒนาสถาพรตลอดกาลประวัติศาสตร์จนชีวิตท่านหาไม่การมาเจริญกรรมฐานบางคนมาสองวันเดินจงกรมยังไม่ได้กลับซะแล้วไปเอาอย่างอื่นอีกแล้วสับสนอลหม่านคว้าน้ำเหลวตลอดรายการไม่มีหลักไม่มีฐานไม่มีศีลไม่มีสมาธิขาดปัญญาอย่างยิ่งศีลก็คือสติศีลก็คือสัมปชัญญะมีการรู้ตัวอยู่ตลอดทั้งลมหายใจเข้าออกพองหนอยุบหนอให้มันได้จังหวะยืนหนอให้มันได้จังหวะเพราะจิตมันเร็วต้องการจะให้จิตกับสติมันอยู่ด้วยกันมันจะต้องช้าพ่อช้าจะได้พระสองเล่มงามใจเร็วด่วนได้พานสวาดขาดหัวใจพายเถอะแม่พายพายเถอะพ่อพายตลาดจะวายสายบัวจะเน่าพายเถอะพ่อพายตลาดจะวายสายบัวจะเน่าแล้วพายได้ยังไงโซ่ก็ไม่แก้ลูกกุญแจก็ไม่ไขก็เลยพายติดโซ่ติดโน่นติดนี่ติดงานโน้นติดงานนี้ความดีก็เลยไม่ได้ไม่สามารถจะสิงสถิตอยู่ในจิตใจของบุคคลนั้นได้ก็เลยไร้สาระไม่ใช่ว่าทำได้ง่ายๆแต่ก็ไม่ยากนักถ้าท่านมีบุญวาสนาท่านจะทำได้ง่ายคนไร้บุญวาสนาจะทำไม่ได้เลยจะเดินจงกรมก็ขี้เกียจไม่อยากจะสร้างความดีคนประเภทนี้กำลังชั่วไม่รู้ตัวทำความดีต้องลงทุนความลำบากความดีทำได้ยากไม่ใช่เป็นของง่ายต้องลงทุนความลำบากยากแค้นใจถ้าความชั่วชอบลงทุนความสบายกินสบายนอนสบายตามใจตัวเองตลอดเลยไม่มีการขัดไม่มีการฝืนใจจึงขาดธรรมะธรรมะแปลว่าฝืนจิตให้มีสติให้ได้ถ้าฝืนจิตไม่ได้ขาดสติสัมปชัญญะก็เลอะเทอะกลายเป็นคนเหลวแหลกแตกรานหาความสำราญไม่ได้ก็ต้องกลับไปอยู่ร้อนนอนทุกข์หาความสุขไม่ได้ตลอดชีวิตชีวิตนี้จะเป็นหมันชีวิตนี้ทรัพยากรชีวิตจะไม่เกิดขึ้นคือธรรมะแต่เมื่อทรัพยากรชีวิตดีพฤติกรรมก็แสดงออกบอกทางกายก็เรียบร้อยวาจาก็เพราะจะพูดจาก็เหมาะเจาะจะทำอะไรก็มีเหตุมีผลคนที่ไร้ธรรมะดูไม่ได้เลยปฏิบัติเลอะเทอะขาดกิจวัตรขาดการปฏิบัติหน้าที่ขาดการรับผิดชอบตัวเองในเมื่อขาดการรับผิดชอบตัวเองแล้วไหนเลยเล่าจะไปรับผิดชอบคนอื่นได้ถ้าเป็นพ่อเป็นแม่เขาหากรับผิดชอบตัวเองไม่ได้แล้วท่านจะไปรับผิดชอบลูกของท่านได้อย่างไรไม่เป็นแกนนำความรู้ให้กับลูกไม่สามารถจะนำความคิดให้แก่ลูกไม่สามารถที่จะมีสติปัญญาแก้ไขให้ลูกดีได้ออกมาเป็นบทธรรมดังที่กล่าวแล้วการปฏิบัติธรรมจึงยากยากสำหรับบุคคลที่ไม่สนใจคนที่ไม่มีศรัทธา
หากมีเข้าขาดวิริยะขาดสติขาดสัมปชัญญะไหนเลยเล่าท่านจะมีสมาธิท่านจะมีสติที่จะแก้ไขปัญหาของท่านได้มีแต่สร้างปัญหากับผูกปัญหาเดี๋ยวจะไปหาเจ้าเข้าทรงซะอีกแล้วจะมีสติไปอย่างนั้นขันห้าก็เลยแตกแหลกรานรูปเวทนาสัญญาสังขารก็ไม่เกิดขึ้นอะไรหนอรูปอะไรหนอกายชีวิตนี้คืออะไรก็มีกายกับจิตรูปกับนามเท่านั้นที่จะต้องดำเนินงานวิถีชีวิตมีสติอยู่กับจิตกายกับจิตก็จะได้สามัคคีกันมีการแก้ปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้อย่างแน่นอนถ้าคนดีมีปัญญาก็จะสนใจสวดมนต์ไหว้พระที่เรามาทำวัดในโบสถ์นี้หนึ่งก็คือต้องการจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อสมัยพุทธกาลฟังโอวาทของท่านตอนเย็นก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งต้องการจะมาห้อมล้อมฟังโอวาทของท่านฟังโอวาทของพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าของเราเสด็จดับขันธ์ไป 2,000 กว่าปีแล้วจึงเป็นประเพณีให้เรามาทำวัดสวดมนต์ไหว้พระเป็นต้นก็เป็นประเพณีนิยมของพุทธศิษย์5ประการของพระองค์ที่เรามาสู่โรงอุโบสถโรงอุโบสถนั้นก็คล้ายๆกับว่าเป็นกำเนิดของเจดีย์ขององค์พระชินสีห์ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจึงเข้ามาเฝ้าทุกวันไม่ขาดกิจวัตรไม่ขาดการปฏิบัติธรรมนี่แหละคือชาวพุทธที่แท้จริงชาวพุทธที่จอมปลอมนั้นไม่อยากจะสวดมนต์ไหว้พระและไม่อยากจะประพฤติดีปฏิบัติชอบแต่ประการใดก็เลยแก้ไขปัญหาชีวิตไม่ได้ขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายกลับไปบ้านแล้วขอให้มันสวดมนต์เป็นนิดอธิษฐานจิตเป็นประจำอย่าทิ้งงานและหน้าที่โปรดรับผิดชอบตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นคือกรรมฐานจะแผ่เมตตานั้นก็ต้องอโหสิกรรมก่อนอย่าผูกใจเจ็บผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรต่อท่านผู้ใดไว้ในจิตใจของท่านแล้วท่านจะแผ่เมตตาไม่ออกจะแผ่แต่อกุศลแผ่ให้คนอื่นเขาแผ่ไปให้พ่อแม่ก็เดือดร้อนแผ่ไปให้ลูกๆก็เดือดร้อนนั่นอกุศลกรรมถ้ามีเมตตาจริงไม่เจือด้วยโทสะแผ่ให้ลูกๆ ก็จะดีแผ่ให้พ่อแม่พ่อแม่ก็ดีอกดีใจลูกได้ดีมีปัญญามีหลักฐานคู่ครองอันใดก็จะเป็นทองแผ่นเดียวกันมีมนุษยสัมพันธ์ในสังคมก็จะเกิดขึ้นทำนองนี้เป็นต้นถ้าบุคคลใดสนใจแต่ความดีแล้วมันจะไม่กลับไปที่ชั่วไม่ทำตัวให้หมองมัวและมัวเมาในจิตใจแต่ประการใดนี่เป็นเนกขัมมะถ้าใครมาบวช ด้วยการปฏิบัติธรรมแม้ว่าจะเป็นโยมหญิงก็ตามก็จะสามารถทดแทนพระคุณบิดามารดาได้อย่างสมคาดปรารถนาเรามาสร้างความดีให้พ่อแม่ของเราพ่อให้หัวใจแม่ให้น้ำเลือดน้ำเหลืองสร้างความดีด้วยการประพฤติต่อพ่อแม่ด้วยกตัญญูกตเวทิตาธรรมให้ข้าวป้อนน้ำแม่ได้ชัดเจนใช้หนี้แม่ใช้หนี้พ่อสามารถที่จะช่วยพ่อแม่ให้ขึ้นจากนรกได้มีตัวอย่างอยู่มากมายนี่แหละคือการบวชของโยมหญิงโยมชายก็บวชแทนคุณบิดามารดาบวชให้ซึ้งใจเข้าไปถึงรสพระธรรมถึงจะรู้ว่าน้ำใจของพ่อแม่เป็นอย่างไรน้ำใจของพ่อแม่เป็นอย่างไรดีให้ถึงขึ้นดันให้ถึงที่จิตจะสว่างและสงบถ้าทำถึงขั้นดันถึงที่ทำความดีถึงขั้นแล้วจิตท่านจะไม่กลับไปสู่ที่ต่ำจิตท่านจะไม่ดำจิตท่านจะได้งาม
จะเกิดแสงสว่างและเกิดความสงบจบด้วยหัวใจด้วยการมีสติสัมปชัญญะอยู่ที่จิตใจตลอดนี่คือกรรมฐานที่เราทั้งหลายได้มาเจริญกันการเจริญกรรมฐานนั้นจะได้มากบ้างน้อยบ้างก็ตามขอให้ไปเจริญกันบ่อยๆทำติดต่อกันไปโดยเสมอต้นเสมอปลายคนเราถึงจะอยู่ได้ถ้านอกเหนือจากนั้นดีไม่ได้แน่ดูในภาคปฏิบัติของเขาเรารู้ว่าคนนี้ดีหรือไม่ดีดูเดียวๆไม่ได้ต้องดูนานๆดูคำพูดดูพฤติกรรมที่เขาแสดงและปฏิบัตินานเข้าก็จะรู้เองว่าคนนี้ดีหรือไม่ดีต้องอาศัยเวลาในการดูด้วยดูเดียวๆก็จะไม่รู้พอนานเข้าก็แสดงออกให้ทราบจนได้คนนี้พูดไม่จริงคนนี้พูดเหลวไหลคนนี้มีอัธยาศัยไม่ดีคนนี้หาความดีไม่ได้จะออกมาชัดเจนวันนี้ก็ใช้เวลามากพอสมควรขออนุโมทนาสาธุการแก่ท่านทั้งหลายที่ได้มาบำเพ็ญกุศลที่เราปฏิบัติธรรมก็ขอให้ท่านปฏิบัติติดต่อไปกลับไปบ้านก็ทำให้ติดต่อไปมีอะไรก็กำหนดเป็นตัวชะตากรรมในชีวิตของเราที่ดีที่สุดขอความเจริญรุ่งเรืองจงมีแด่ท่านทั้งหลายงอกงามไพบูลย์ในพระศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอให้ทุกๆท่านจงเจริญไปด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัตินึกคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสมความมุ่งมาดปรารถนาด้วยกันทุกรูปทุกนามณโอกาสบัดนี้เทอญ